ครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยเห็นหน้าแบบนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องเพศแน่นอนซึ่งวันนี้ปกป้องชานันก็มาอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับก็คือคุณอัจฉริยะสิทธิ์ศรีสุวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับเห็นหน้าแบบนี้แล้วคงก็เป็นเรื่องเพศแน่นอนดูหื่นมากเลยไม่ถึงขั้นนั้นนะเราจะมาพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ความโป๊กันซึ่งคุณอัจฉริยะสิทธิ์เนี่ยก็ทำทีสิสจบที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ครับโทสาขาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ว่าด้วยชื่อทีสิสของคุณชื่ออะไรนะชื่อทีสิสบุรุษบันเทิงสื่อบันเทิงการมารมในสังคมไทยทศวรรษ2450ถึงทศวรรษ2500ครับถือว่าพีเรียดที่ยาวไกลมากนะครับก็จะแสดงว่าคุณก็ต้องรู้เรื่องของความโป๊ในแต่ละยุคสมัยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมเทียบกับคุณทำตั้งสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาปะใช่ครับเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ก็คือเริ่มมีวัฒนธรรมของวิกตอเรียนเข้ามาแล้วใช่ๆความโป๊ก็เริ่มถูกนิยามแบบใหม่ขึ้นมาครับเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็คือจริงๆความโป๊เนี่ยคือเริ่มที่คำว่าโป๊นะฮะเดิมทีเนี่ยในสังคมไทยคำว่าโป๊มันไม่ได้ยึดโยงกับเรื่องเพศทีเดียวเพราะว่ามีคนชื่อโป๊เยอะมากนายโป๊หม่อมโป๊อําแดงโป๊เนี่ยเยอะแยะมากมายเขาก็ตั้งชื่อลูกว่าโป๊หมดเลยเพราะว่าเดิมทีโป๊เหมือนกับว่าเป็นคำที่มาจากภาษาจีนด้วยซ้ำก็แปลว่าเสริมเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้ไอ้คำว่าโป๊ที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดขึ้นทีหลังก็คือในยุคที่ว่ามีสื่อบันเทิงกามารมณ์เข้ามาบ้างแล้วเพิ่งก็ถ้ากะคร่าวๆมันน่าจะประมาณ2460แล้วครับในตอนเป็นในช่วงมาแบบว่าที่ว่าเมืองไทยเริ่มรับอิทธิพลจากฝรั่งมาเยอะพอสมควรแล้วก็คือว่าทำตะวันตกที่เข้ามาเนี่ยอันนี้คือสื่อบันเทิงที่ว่าเนี่ยสื่อบันเทิงมีทั้งวรรณกรรมมั้ยมีทั้งวรรณกรรมมีทั้งการแสดงเต้นจัมบะว่าที่เขาเรียกกันมาใช่ๆครับมีแรกๆเลยก็น่าจะมีภาพยนตร์มาด้วยครับภาพยนตร์วรรณกรรมนี่เราต้องเน้นว่าเป็นวรรณกรรมสมัยใหม่นะครับคือวรรณกรรมสมัยใหม่เนี่ยมีลักษณะพิเศษคือร้อยแก้วเดิมทีเนี่ยถ้าจะพูดจริงๆเรื่องเพศเนี่ยในสังคมไทยมีมานานแล้วล่ะก็คืออย่างที่เราเห็นว่ามีบทอัศจรรย์อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าบทอัศจรรย์เนี่ยโอเคล่ะใช้วิธีการกลวิธีทางวรรณศิลป์นะอัมพรางมีอุปมาอุปไมยอุปลักษณ์แต่ว่าจริงๆมันก็มีความโจ่งแจ้งเหมือนกันในแง่ของว่าเป็นเพลงพื้นบ้านเขาใช้คำตรงไปตรงมาหรือไม่ก็ใช้วิธีกลวิธีคำผวนซึ่งเขาก็จะอ้างว่าอย่างเช่นในสัพพริหวนมีสัพพริหวนจริงคนจะเข้าใจว่าสัพพริหวนมันเริ่มที่ภาคใต้ก่อนใช่ไหมจริงๆในเมืองในบางกอกเนี่ยในพระนครเนี่ยก็มีงานของคุณสุวรรณชื่อเรื่องพระเอ็ดยงฮะก็ผวนกับพระเอ็ดยงก็ไปผวนกันเองนะก็ไปผวนกันเองใช่อันนี้เกิดขึ้นก่อนสัพพริหวนเนี่ยแต่เขาก็จะใช้วิธีลักษณะเนี้ยมันก็ฟังดูแบบว่าเหมือนจะโป๊ใช่ไหมเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศแต่คนจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เร้ากามารมณ์ทันทีที่เป็นร้อยแก้เนี่ยแสดงว่าจะมีการพูดถึงเรื่องเพศที่มันชัดเจนมากขึ้นใช่ใช่มีความโจ่งแจ้งมากขึ้นมีน้ำเสียงมีการปลุกเร้ากามารมณ์ปลุกเร้าในเรื่องว่าเพศพูดถึงการทางเพศที่มันตรงไปตรงมามีคำพร้อมพร้อมไหมหรือว่าพูดตรงๆเลยคือทีนี้พอเราพูดถึงคำว่าโป๊เนี่ยมันในสมัยก่อน2500ทศวรรษ2500เนี่ยมันลักลั่นมากครับคือคนนิยามไม่ได้ว่าอันไหนคืออันไหนคือแบบว่าเห็นจงแจ้งหรืออันไหนแบบว่าเห็นธรรมดาเป็นเรื่องเพศเป็นโป๊หรือไม่โป๊เนี่ยก็เลยเหมารวมไปหมดก็คือว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายเรื่องเพศการมีเพศสัมพันธ์กันตีไว้ก่อนว่าโป๊แต่ทีนี้ในยุคเริ่มแรกจริงๆเนี่ยมันก็มีงานเขียนที่ว่าจงแจ้งเลยก็คืออย่างเช่นงานของครูเหลี่ยมซึ่งนำเข้ามาจากอังกฤษยุควิกตอเรียนเนี่ยแต่เป็นวรรณกรรมอังกฤษใต้ดินนะฮะก็จะมีศัพท์โจ่งแจ้งก็คือใช้คำว่าพูดถึงอวัยวะเพศเห็นถึงการแบบร่วมเพศกันตรงไปตรงมาไม่ได้ใช้สัญลักษณ์อะไรเลยแต่ว่าครูเหลี่ยมก็ยังใช้พวกลึงโยนีอะไรพวกนี้อ๋อเป็นคำสันสกฤตบาลีแทนใช่ให้มันดูสุภาพมากแล้วก็มีเขาเรียกว่าจังหวะของคำเนี่ยยังติดรูปแบบร้อยกองแต่ก็เป็นแบบร้อยแก้วลักษณะคล้ายๆรายอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลุดหอคำว่าหอนะฮะหอยีมันนิดหน่อยไม่เยอะมากแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนมาเรื่อยๆอย่างเช่นเปลี่ยนมาพอถัดมาในเปลี่ยนมาเป็นฉากในเมืองไทยเนี่ยพอยุค2490เนี่ยเต็มที่เลยหอหอคอคอยอยอเต็มไปหมดฮะก็เต็มที่เลยก็คือแต่ครูเหลี่ยมในยุคนั้นเนี่ยคือสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมแล้วก็ได้มาในร่วมสมัยกับครูเหลี่ยมเนี่ยมีนักเขียนร่วมรุ่นแม้มีใครบ้างแล้วก็มีลักษณะการเขียนอย่างแล้วคนอ่านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นใครบ้าง
หมายถึงงานเขียนเรื่องโป้ใช่ไหมครับจริงๆคนแรกที่ทำเลยเนี่ยคือครูเหลี่ยมครับเป็นผู้บุกเบิกเลยแล้วก็ครูเหลี่ยมไม่ใช่ทำแค่เรื่องโป้นะฮะครูเหลี่ยมเนี่ยทำผ้าโป้ด้วยอ๋อฮะทำผ้าโป้ด้วยแล้วก็มีสตูดิโอจัดสตูดิโอถ่ายภาพเปลือยภาพเปลือยเดินร่างผู้หญิงเนี่ยแถวเสาชิงช้าแต่นี่ในความรู้สึกของความเข้าใจกันมาตลอดในสังคมไทยจะนึกว่าคนที่ทำภาพนี้เป็นคนแรกแบบไทยยุคแรกๆเนี่ยคือหม่อมหลวงต้อยชุมสายหม่อมหลวงต้อยก็เลยได้รับหม่อมหลวงต้อยนี่มาทำหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วหม่อมหลวงต้อยก็เลยรู้สึกว่าจะได้เป็นบิดาภาพนูดอะไรทำนองนี้นะครับแต่จริงๆครูเหลี่ยมทำมาก่อนหน้าแล้วเพียงแต่ว่าคนอาจจะไม่ทราบเท่าไหร่นะทีนี้ในแง่ของเรื่องโป้เนี่ยครูเหลี่ยมเป็นคนที่เริ่มทำเลยแหละแล้วก็ครูเหลี่ยมยังถูกจดจำว่าเป็นผู้บุกเบิกนวนิยายไทยเรื่องแรกเรื่องความไม่พยาบาทแต่อันนี้จากการที่ผมศึกษามาเนี่ยผมคิดว่ามันการความเข้าใจเนี่ยค่อนข้างจะแบบไม่เป็นเช่นนั้นต่อไปอีกแล้วเพราะว่ามันมีคนเคยทำมาก่อนหน้าแต่ว่าในแง่ของเรื่องโป้เนี่ยครูเหลี่ยมก็ยังเป็นคนแรกที่ทำก็คือครูเหลี่ยมก็พูดถึงเรื่องอวัยวะเพศชัดเจนระดับนึงใช่ไหมแต่ในยุคสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคือรับวิกตอเรียนเข้ามาจะเห็นได้ว่าเมื่อเทปเก่าๆของรายการหมายเหตุถ้าติดตามนะครับจะมีพูดถึงกบฏปราบเงี้ยวซึ่งก็มีการพูดถึงคนที่คนชุมชาวบ้านชนพื้นเมืองที่แบบเห็นนมเห็นอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เขาไม่ได้มีสำนึกของความโป้อะแต่เป็นการบรรยายลักษณะของบุคคลแสดงว่าในตอนก่อนนั้นเนี่ยนมหรือว่าเนื้อตัวร่างกายผู้หญิงเลือนร่างได้เห็นเต้าเนี่ยมันไม่ได้โป้แต่ถูกมาโป้ทีหลังใช่ๆครับก็คือที่จริงแล้วเนี่ยไอ้การเห็นเรือนร่างผู้หญิงเห็นนมหรือแม้กระทั่งเห็นแบบว่าเรือนร่างอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติมาตั้งแต่สมัยอยุธยาลาลูแบก็บันทึกไว้นะตุลแปงก็บันทึกไว้แล้วตุลแปงเนี่ยก็บอกเพื่อนด้วยว่าเพราะว่าสยามเป็นเมืองร้อนนะแล้วก็การเห็นเรื่องพวกนี้ไม่ได้ทำให้ชาวสยามมีความรู้สึกทางกามารมณ์เลยก็คือเห็นเป็นเรื่องปกติแล้วก็เซอร์จอห์นบาวริงก็มาในสมัยรัชกาลที่10ก็บันทึกไว้แล้วบอกว่าคนที่รู้สึกผิดปกติคือคนที่มาจากวัฒนธรรมวิกตอเรียนแบบเราต่างหากแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงคือมีการออกพระราชบัญญัติในประมาณปี2441เนี่ยหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จกลับมาจากยุโรปครั้งแรกเนี่ยก็มีการออกพระราชบัญญัติที่ไม่ให้คนเปลือยนมเปลือยเรียนร่างให้แบบว่าห่มผ้าเนี่ยมันก็เริ่มเป็นแนวคิดอย่างเงี้ยเป็นต้นมาว่าเป็นแนวคิดที่ดีก็คือคนดีๆผู้หญิงที่ดีคนปกติทั่วไปไม่ควรจะเปลือยไม่ควรจะร่อนจ้อนนำไปสู่ความโป้ไม่โป้ว่าคนที่ร่อนจ้อนที่ไม่นุ่งผ้ากลายเป็นโป้ไปก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยจริงๆผิดกฎหมายไหมตอนแรกมันลักลั่นเหมือนกันคือจริงๆถ้าพูดในแง่ของว่าสิ่งพิมพ์โป้เนี่ยฮะเรามีกฎหมายที่พูดถึงสิ่งพิมพ์ลามกอนาจารตั้งแต่2450แล้วก็คือประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกนะที่ร่างโดยคนฝรั่งเศสมาตรา240เพียงแต่ว่ากฎหมายนี้มีไว้เฉยๆครับแทบจะไม่ได้นำมาใช้เลยฮะเพราะว่าคนยังไม่เข้าใจว่าลามกอนาจารหรือว่าเราอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันยังไงก็มองว่าเป็นเรื่องอ่านเล่นทั่วไปไปหมดเลยก็คือว่าโป้ในยุคนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถเรียกว่าเป็นพรได้ใช่ไหมจริงๆลักษณะมันเป็นพรนั่นแหละเป็นพรผสมผสานกับอีโรติกแต่ว่าคนยังไม่เข้าใจว่าพอร์โนกราฟียังไงเป็นยังไงใช่ซึ่งสำนึกของพอร์เนี่ยก็จะมายุคหลังอีกทีนึงใช่ครับผมในช่วงหน้านะคะเราจะมาดูว่าความโป้เนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็มันเข้ากับสำนึกของพอร์โนกราฟียังไงนะครับแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องความโป๊ในยุครัชกาลที่5ใช่ไหมในช่วงสมัยที่ครูเหลี่ยมเฟื่องฟูมากๆเนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงความโป๊ยังไงบ้างเราเชื่อว่าในยุคสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองต้นมาเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแน่ๆอ่ะครับเรื่องของความโป๊อ่ะก็คือพอหลังจากยุคของครูเหลี่ยมใช่ไหมครับครูเหลี่ยมในหนังสือโป๊ของครูเหลี่ยมเนี่ยใช้ฉากฝรั่งใช้ตัวละครเป็นฝรั่งส่วนใหญ่เป็นฉากในกรุงลอนดอนที่ครูเหลี่ยมเคยไปเรียนหนังสือมาเนี่ยนะฮะทีนี้พอตอนหลังจากที่ครูเหลี่ยมได้เริ่มมาแล้วเนี่ยก็มีความพยายามที่จะทำเรื่องหนังสือโป๊แบบไทยโดยใช้ฉากไทยตัวละครไทยมากขึ้นแต่ก็มีการลดดีกรีความจงครึ้มความจงครึ้มลงมาแต่ว่าคำว่าโป๊เนี่ยมันยังหมายรวมถึงหนังสืออ่านเล่มประเภทอื่นๆที่พูดถึง
โสเภณีด้วยเช่นกันนะก็คืออย่างเช่นหลังช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยมีงานเขียนประเภทหนึ่งที่แบบแพร่หลายมากก็คืองานเขียนคำสารภาพของโสเภณีทีนี้คำว่า pornography เนี่ยจากรากศัพท์เนี่ยมันแปลว่างานเขียนเรื่องเกี่ยวกับโสเภณีใช่ไหมงานเหล่านี้มีเยอะมากแม้ว่าจะไม่โจ่งแจ้งแต่ว่ามันสอดคล้องกับว่าพอหลัง2475บทบาทของผู้หญิงมันเริ่มแบบว่ายกระดับขึ้นมาด้วยเลือกตั้งได้แล้วใช่ไหมโสเภณีก็เริ่มมีคำเรียกว่าเป็นเสรีนีเสรีนีใช่หญิงผู้มีเสรีนะครับก็จะเกิดงานเขียนพวกนี้เยอะมากซึ่งถ้าเรามองในสายตาปัจจุบันมันไม่โป้เลยมันแค่เล่าเรื่องผู้หญิงที่แบบไปมีเพศสัมพันธ์จนกลายมาต้องเป็นโสเภณีโดนหลอกมาขายซ่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนคือพอเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจริงมีหลักฐานว่าใน2470มันก็มีเรื่องโป๊แพร่หลายมากทั้งในหน้าโฆษณาหน้าหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งในหนังสือที่แบบแอบๆขายกันนะฮะพอสงครามโลกเนี่ยมันกระดาษมันมีปัญหากระดาษขาดแคลนแพงนะมันก็เลยเกิดหนังสือโป๊รูปแบบหนึ่งเรียกว่าวรรณกรรมพิมพ์ดีดใช้กระดาษสาทำนะแล้วก็ใช้ตัวพิมพ์ดีดนะฮะแล้วก็ขายกันในร้านตัดผมอันนี้เป็นจุดแรกเริ่มที่ว่าทำให้หนังสือโป๊เนี่ยมันลงไปสู่วิธีการผลิตแบบใต้ดินกระบวนการในการใต้ดินก็จริงๆแล้วคือร้านตัดผมเนี่ยเดิมทีเขาตั้งใจทำไว้เพื่อเรียกลูกค้าที่มาตัดผมแล้วเขากลัวเสียงหวอเสียงระเบิดสงครามเขาเอาไว้ตึงลูกค้าเท่านั้นเองแต่ว่าพอคือเหมือนแบบติดใจกับหนังสือโป้มากจนแบบระเบิดมาก็ไม่กลัวจะขออ่านต่อก็ใช่ก็มันก็มีลักษณะนี้นะฮะแล้วว่าที่แบบว่าพูดง่ายๆคือเอาไว้ดึงดูดลูกค้าผู้ชายที่มาตัดผมแต่พอตอนหลังก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันนอกจากดึงดูดแล้วมันน่าจะทำขายด้วยครับจนกลายเป็นว่ามีการขายในร้านตัดผมแหล่งซื้อขายสำคัญไม่ต้องไปตามแผงหนังสือหรือร้านหนังสือไปร้านตัดผมทีนี้พอหลังสงครามสงบเนี่ยกระดาษมันเริ่มมาแบบว่าเข้ามาได้ใช่ไหมกระดาษนอกเข้ามาได้มีการพิมพ์ที่ดีขึ้นก็เลยเกิดงานเขียนเรื่องโป้อยู่แบบนี้คือหนังสือปกขาวหนังสือปกขาวคือมีลักษณะคล้ายๆของคูเลียมนะก็คือใช้คำโจ่งแจ้งแต่ทีนี้งานคุณเหลี่ยมได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปเป็นส่วนใหญ่งานเขียนโอีโรติกพอร์โนกราฟีแบบยุโรปแต่ว่าพอช่วง2490-2500เนี่ยเป็นงานแบบว่าคล้ายๆอเมริกันจะพูดเรื่องวัตถุพูดเรื่องแบบว่าใช้คำกระชับไม่มีพรรณนาอะไรเท่าไหร่คือขอย้อนกลับไปตอนในยุคที่เริ่มมีคำว่าเสรีนีใช่ไหมคือพูดถึงโสเภณีเนี่ยผู้เขียนเนี่ยเป็นเสรีนีคือเป็นโสเภณีจริงๆหรือว่าเป็นนักเขียนที่เขียนในนามโสเภณีมันจะมีแบบว่าบางเรื่องเนี่ยก็เล่าประหนึ่งว่าตัวเองเป็นโสเภณีจริงๆนะฮะแต่ว่าก็มีบางเรื่องที่ว่าผู้เขียนเนี่ยเป็นผู้ชายเพียงแต่ว่าออกไปตะเวนสัมภาษณ์ให้ว่าแต่อันนี้ก็เรียกว่าสัมภาษณ์แต่อันนี้ก็ใช้ว่าสนทนาพูดคุยกับโสเภณีแล้วก็อย่างเช่นคุณสลินฟูไทยนะซึ่งเขาก็ทำตำราการมาศาสตร์อะไรพวกนี้ด้วยแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์โสเภณีแล้วก็มาเล่าให้คนฟังว่าชีวิตมาเป็นโสเภณียังไงเป็นกามโลกยังไงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณสลินฟูไทยก็จะบอกว่าโสเภณีเป็นปัญหาสังคมก็คือมันดูเหมือนจะเห็นอกเห็นใจโสเภณีในตอนแรกในท่วงทำนองที่เขียนแต่ท้ายที่สุดก็คือนี่แหละเป็นปัญหาสังคมเป็นภัยสังคมเหมือนกันใช่ควรจะไม่มีโสเภณีแต่ถึงกันนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นการสร้างตัวตนสร้างเสียงให้กับโสเภณีด้วยเราเชื่อว่าน่าจะมีนักเขียนที่เป็นโสเภณีจริงๆก็มีผมว่าเป็นไปได้เลยก็มีใช่ก็มีอาจจะใช้นามแฝงนามปากกาว่าในยุคนั้นก็มีสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะก็เยอะแล้วว่าด้วยการต่อสู้ทางการเมืองใช่ไหมครับของผู้หญิงเนี่ยแล้วทันทีที่มาเป็นหนังสือปกขาวทำไมมันถึงกลายเป็นเรียกว่าปกขาวได้จริงๆที่เรียกปกขาวเพราะว่าการขายสมัยก่อนเนี่ยมันจะเอากระดาษสีขาวหุ้มไว้ข้างนอกก็เลยเรียกติดปากกันว่าปกขาวจริงมันมีชื่อเรียกอีกแบบนึงก็คือเรียกว่าวรรณกรรมเฉาะแฉะที่เรียกว่าวรรณกรรมเฉาะแฉะเพราะมันเอามาจากลักษณะหนึ่งในที่ว่าเวลาพื้นที่เฉาะแฉะของเอาไว้ไม่เข้าใจอ่ะคือคำนี้มันมาจากว่าในหนังสือโป๊ปกขาวนี่นะฮะยุคหลังเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่จะพูดว่าเสียงฟังดูเฉาะแฉะหน้าฟังนี้คือเฉาะแฉะคือนึกออกไหมฮะอาการร่วมเพศผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพื้นที่อวัยวะเพศผู้หญิงมีความแฉะถูกไหมฮะแล้วก็จริงๆถ้าพูดถึงคำแสลงในทางคำนี้อวัยวะเพศผู้หญิงเนี่ยเป็นแสลงคำหนึ่งคำว่าอีเฉาะอีเฉาะเออหรอใช่แล้วมันก็กลายว่าเฉาะแฉะนี่คือเป็นอาการที่เรารู้เลยว่าอ๋อมันหมายถึงจุดที่แบบว่ามีน้ำรักเจิงนองใช่มีความชื้นสูงกลายว่าวรรณกรรมเฉาะแฉะเขาเรียกกันอย่างนี้ก็ถูกเรียกว่าเฉาะแฉะด้วยก็เรียกวรรณกรรมเฉาะแฉะแล้วถ้าในวรรณกรรมเหล่านี้เนี่ยมันมีภาพไหมในยุคนั้นมันเริ่มมีภาพขาวดำแล้วอ่ะคือจริงๆยุคทูเหลี่ยมเนี่ยก็เริ่มมีภาพแต่เขาใช้ภาพเขาเรียกว่าโปสการ์ดฝรั่งเศสนะแบบที่มันไม่เป็นภาพ
ห็นสัดส่วนศิลปะภาพเขาเรียกภาพศิลป์นะฮะยุคนั้นแต่พอยุค2490เนี่ยเป็นภาพที่เราอาจจะมองว่าลามกอนาจารเลยเพราะเป็นภาพคนร่วมเพศกันคืออลังฉานเลยอลังฉานเห็นแบบว่าเห็นแบบท่าเห็นอวัยวะเพศชายเพศหญิงกำลังสอดใส่กันเลยแต่ว่าถ้าภาพยุคกูเรียมอาจจะเห็นแบบผู้หญิงเห็นนมเห็นสัดส่วนเห็นโคกแต่ไม่เห็นอวัยวะไม่เห็นตรงจุดโยนีนะเข้าใจคือถ้าเป็นอย่างเราใช่ป่ะเราเคยศึกษาเรื่องหนังสือโป๊ของชายรักชายใช่ป่ะมันก็จะมาในยุค2520แล้วในยุคนั้นเนี่ยมันมีหนังสือโป๊สำหรับคนรักเพศเดียวกันบ้างไหมอ๋ออันนี้นี่น่าสนใจแบบชอแชร์เพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมีป่ะจริงๆเพศเดียวกันที่มีในหนังสือโป๊หรือปกขาวช่วง2490-2500เนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีสัตว์ก็ด้วยมีแบบว่าคนกับสัตว์เล่ามาคนกับโอเคคนกับหมามีครับคนกับม้ามีฮะแล้วก็ถ้ารู้เพศเดียวกันเนี่ยเลสเบี้ยนมีเยอะมากเป็นพล็อตยอดนิยมเลสเบี้ยนแต่ที่น่าสนใจคือเท่าที่ผมได้เห็นหลักฐานมาไม่มีแทบจะไม่มีพล็อตชายกับชายเลยน่าสนใจมากผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนังสือโป๊ในฟังก์ชันหลักหรือหน้าที่หลักของมันคือมันนำเสนอต่อผู้ชายใช่ไหมตอนนั้นอาจจะผู้ชายยังรู้สึกว่าชายรักชายมันไม่ใช่แฟนตาซีสำคัญแต่ผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยมันแฟนตาซีสำคัญแล้วคนกับสัตว์นี่คือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ทำกับสัตว์อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าผู้หญิงโดนสัตว์ตัวผู้โดนสัตว์ตัวผู้ฮะมีเพศสัมพันธ์ด้วยคือในยุคนั้นเนี่ยเราต้องเล่าว่าในวรรณกรรมยุคนั้นเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งคืออันนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องโป้นะเป็นเรื่องของอุดากรใช่ที่ว่าแต่ว่าอุดากรนี่เขาก็เขียนอ้อมๆใช่ไหมเป็นนัยยะแต่ว่าเรื่องโป้เนี่ยเขาบรรยายละเอียดแล้วว่าสุนัขขึ้นไปยังไงอะไรไงบรรยายเห็นรายละเอียดคือมันจะโจ่งแจ้งยิ่งกว่าฮะคือนักเขียนเรื่องนามในปัจจุบันที่เราเรียกเขาคนนักเขียนในยุคนั้นเนี่ยนะครับคือมันมีคนไหนบ้างที่เป็นนักเขียนที่เขาเขียนหนังสือโป้จริงๆจังๆแล้วถูกกลายเป็นตำนานนักเขียนคลาสสิกขึ้นมาเยอะมากบ้างอย่างเช่นโอดากอนก็คนหนึ่งนะโอดากอนนี่เราถือว่ายังเป็นงานเขียนเรื่องโอเคเรื่องเพศจิตวิทยาทางเพศแต่อยู่บนดินได้แต่ปกขาวนี่มันคือใต้ดินแน่นอนว่ามันใช้นามแฝงแต่เราก็เป็นที่รู้กันว่ามันก็มีนักเขียนเราไปเขียนบ้างแต่เขาก็ไม่อยากเปิดเผยตัวแต่ว่าคนที่แบบถ้าก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนสงครามยุค2470มันมีนิยาย10สตางค์เนี่ยก็ถูกหาเป็นเรื่องโป๊คนที่ว่าชื่อเรื่องชื่อเลยคือคุณเลียวศรีสวยอรวรรณเนี่ยก็จะโดนมองว่าเป็นนักเขียนเรื่องพวกนี้ที่ดีอรวรรณใช่ที่เขียนนิยายบู๊ด้วยเขียนเรื่องเพศด้วยนิยาย10สตางค์แต่ว่าพอยุค2490เนี่ยเขาก็ด้วยความที่มันใต้ดินเขาก็ไม่ปกปิดชื่อแต่มันก็มีบ้างว่าอย่างเช่นที่อยู่บนดินได้มีนารีนริศกรแมนอภิมันคนเหล่านี้ก็โดนว่าถูกหาว่าเป็นงานเขียนโป๊เหมือนกันแต่ไม่ถือว่าโจ่งแจ้งแต่ใต้ดินนี้เราแทบจะหาไม่ได้เพราะใช้นำแฝงกลับไปสลับมาเราตั้งข้อสังเกตว่าในยุคนี้เป็นยุควรรณกรรมหนังสือปกขาวใช่ป่ะพอต่อมาเนี่ยพอหลังสงครามโลกที่2ปุ๊บมีการติดต่อกับอเมริกามากขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่วิทยาการทางการแพทย์แบบอเมริกันเข้ามานะครับในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับที่หนังสือไม่เชิงโป๊จะเป็นวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มันเป็นที่นิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆในตอนนั้นมีผู้เขียนมีอะไรเยอะแยะเกี่ยวกับเซ็กซ์โลจีอ่ะคือไม่ใช่พอนอีกต่อไปใช่แต่ฟังก์ชันมันคล้ายๆพอนนะมันมีการพูดถึงเรื่องเพศเยอะมากใช่ครับแต่มันแยก2อันนี้ต้องแยกออกจากกันนะเซ็กซ์โลจีเนี่ยมันพูดง่ายคือเซ็กซ์โลจีมันสามารถดีเฟนต์ต่อกฎหมายได้ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ถูกมั้ยฮะหรือในแง่หนึ่งพวกหนังสือพิมพ์ที่ลงภาพนู้ดหรือพูดง่ายคือมันมีหนังสือพิมพ์อย่างเช่นโฉมงามแมกกาซีนโฉมงามมันคล้ายๆเพย์บอยอย่างเงี้ยก็ลงผู้หญิงแก้ผ้ามาเลยแต่เขาดีเฟนได้ว่านี่เป็นศิลปะแต่ในขณะที่ปกขาวเนี่ยมันไม่สามารถดีเฟนได้เพราะมันจงแจ้งมากแล้วมันโดนตีตาแล้วมันลามกอนาจารมันก็เลยมีที่ทางไม่เหมือนกันอันไหนอยู่บนดินได้อันไหนอยู่กึ่งๆบนดินใต้ดินอันไหนอยู่ใต้ดินฮะก็แสดงว่าจากที่คุณอัจฉริยะสิทธิ์พูดมาเนี่ยนะครับความโป้เนี่ยมันจะเรียกว่าsubjective ไหมก็ได้แล้วก็มันมีบริบทมีประวัติศาสตร์ของมันยาวนานมากนะครับพูดแบบนี้แล้วเนี่ยแหมหนังสือโป๊บางทีหนังสือโป๊จะเป็นตำนานของหนังสือทำมือที่นิยมกันในปัจจุบันด้วยนะครับใช่ก็ต้องขอขอบคุณคุณอัจฉริยะสิทธิ์มากเลยสัปดาห์นี้ที่มาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของความโป๊นะครับดีครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการมาเย็นเพศไทยครับสวัสดีครับ